สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแมตช์ที่3ของทีมซาริเย่นะคะสโมสรที่เพียวอัชรพรและชัชชุออนเนี่ยไปเล่นให้ที่ลีกตุรกีนะคะโดยแมตช์ที่3นี้นะคะซาริเย่สามารถเอาชนะทีมนิลูเฟอร์ไปได้นะคะด้วยสกอร์3-1เซตด้วยกันค่ะและคนที่สามารถปิดแมตช์แต้มสุดท้ายนะคะในเซตที่4ให้กับทีมซาริเย่ได้ชนะนะคะนั่นก็คือน้องเพียวอัชราพรของเรานั่นเองค่ะแหมเก่งมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอตบมือดังๆให้กับเพียวอัชราพรเลยนะคะที่สามารถพาทีมชนะได้นะคะในแมตช์นี้นะคะรวมไปถึงบุ๋มบิ๋มชัชชุออนแล้วก็เพื่อนในทีมทุกๆคนด้วยนะคะแต่วันนี้รายการวอลเล่ครีซี่นะคะมีช็อตสำคัญก็คือแต้มสุดท้ายในเซตที่4นะคะที่น้องเพียวอัชราพรเป็นคนตบได้แต้มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการวอลเล่ครีซี่เนี่ยก็เอาช็อตเด็ดนี้มาฝากทุกคนนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมช็อตเด็ดนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชนิดนั่น Channel ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมช็อตเด็ดช็อตสุดท้ายของเพียวอัชราพรที่ทำให้ทีมได้แต้มและชนะไปในแมตช์นี้กันค่ะ